ยังคงเป็นคำถามตัวใหญ่สำหรับอนาคตของเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าดาวรุ่งผู้มีฝีเท้าร้อนแรงภายหลังตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายทีมแบบหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆแล้วซึ่งด้วยผลงานที่สุดแสนสะดาวในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่แปลกที่หลายสโมสรใหญ่ในยุโรปจะพยายามขายขนมจีบหวังล่าลายเซ็นนำตัวไปผลิตสกอร์ให้กับทีมและที่ผ่านมาสโมสรที่เข้ามามีชื่อพัวพันกับฮาแลนด์ก็ถือว่าเป็นระดับโลกทั้งสิ้นว่าแล้ววันนี้ขอสนามสเปเชียลเรื่องเฟี้ยวเลี้ยวมาเล่าจะพาไปที่สถานการณ์ของเจ้าหนูจากนอร์เวย์รายนี้กันหน่อยว่าถ้าเวลานี้เกิดการย้ายทีมเกิดขึ้นมีโอกาสจะไปสถานีไหนได้บ้างเริ่มจากสถานีแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะจริงเหรอเปิดหัวด้วยทีมที่แสดงความประสงค์อยากได้ตัวมานานแสนนานแล้วอย่างแมนยูเพราะว่าที่ผ่านมาปีศาจแดงเองก็ทีมแรกๆเลยนะครับที่ว่าตาม2ฟอร์มอยู่มีข่าวพัวพันกับดาวยิงรายนี้มาหลายครั้งนะครับผมก่อนจะผิดหวังอกหักเพราะว่าฮาแลนด์เลือกจะย้ายไปร่วมทัพดอทมุนแต่ทว่าแมนยูก็ยังไม่ละทิ้งความพยายามจะล่าลายเซ็นของดาวยิงคนนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงโอเลกุนนาโซชาคุมทัพพวกเขาพยายามใช้ความสมานของตะคู่ที่เคยร่วมงานกันที่โพในการช่วยเจรจาให้ฮาแลนด์ใจอ่อนจนมาเปลี่ยนยุคอยู่ในมือของราฟรังนี่ก็มีข่าวออกมาว่าจะตัวนะครับพยายามจะใช้ชาติที่มีความสนิทสนมกับอัฟอิงเก้ฮาแลนด์คุณพ่อของฮาแลนด์ในการเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายของเขาย้ายมาสวมเครื่องแบบปีศาจแดงซึ่งทว่ากันตามขุมกำลังในตอนนี้นะครับแมนยูกำลังมองหากองหน้าตัวเป้าขนาดแท้เพราะด้วยนักเตะที่มีอยู่อายุค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นคาวานี่ที่มีข่าวแว่วๆว่ากำลังเตรียมย้ายออกจากทีมโอลด์แทรฟฟอร์ดหรือโรนัลโดที่ตอนนี้อายุปาเข้าไป36ปีแล้วดังนั้นการที่พวกเขานะครับตามจีบฮาแลนด์อยู่เรื่อยๆก็เป็นเพราะว่าต้องการนำเข้ามาผลิตสกอร์รวมไปถึงวางเป็นหนึ่งในแข่งอนาคตของทีมในการไล่ล่าความสำเร็จให้กลับไปสู่สโมสรอีกครั้งส่วนในเรื่องของค่าตัวนะครับผมเชื่อว่าทีมเองก็พร้อมประเคนให้นักเตะอยู่แล้วถ้าจะติดปัญหาก็อาจจะมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือเอเจนต์ของฮาแลนด์เขาชื่อว่ามิโน่เรโอล่านี่แหละครับสถานีต่อมาบาร์เซโลนาแม้สิ่งที่ต้องยอมรับคือบาร์เซโลนาในตอนนี้นะครับไม่ใช่ทีมที่มีเงินล้นมือเหมือนในครั้งในอดีตแต่ทว่าตอนนี้นะครับผมสถานการณ์ปัจจุบันที่ทีมกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับผลงานในสนามมันอาจจะส่งผลให้บอร์ดบริหารนะครับยอมอนุมัติเงินก้อนโตในการไล่ล่าลายเซ็นของเออร์ลิงฮาแลนด์ก็เป็นได้บวกกับคำสัมภาษณ์ล่าสุดของไรโอล่าที่ออกมาพูดถึงข่าวที่ทั้งคู่ถูกจับมาเชื่อมโยงกับเอเย่นตัวแซบไรโอล่าก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรกับข่าวที่ออกมาบวกกับเป็นการเปิดทางได้ว่าฮาแลนด์กับบาร์ซ่าก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะด้วยระดับของยอดทีมจากสเปนที่ยังคงมีประวัติที่ยิ่งใหญ่บวกกับเป็นมหาอำนาจอยู่ในตอนนี้ทำให้ชื่อของทัพอาซูการาน่ายังไม่ถูกตัดทิ้งอย่างแน่นอนคราวนี้ลองมาไล่เรียงขุมกำลังในแดนหน้าของบาร์ซ่ากันหน่อยครับภายหลังเซเคโอเกโรประกาศแขวนสตั๊ดนั่นเท่ากับว่าพวกเขาเหลือตัวเลือกที่เป็นกองหน้าขนาดแท้ในการจบสกอร์เพียงลุกเนื้อย่องมาร์ตินเบรดเวทและเมมฟิสเดปายเท่านั้นแหละครับดังนั้นกับตัวเลือกอย่างฮาแลนด์ที่อายุยังน้อยบวกกับฝีตีในการจบสกอร์ที่โคตรเฉียบขาดไม่แปลกที่บาร์ซ่าเองก็สนใจในตัวแข้งรายนี้แม้ถ้าพูดในเรื่องของการเงินอาจจะเป็นรองทีมอื่นๆแต่ก็ยังไม่อาจตัดชื่อของบาร์ซ่าทิ้งไปได้โดยเด็ดขาดนะครับสถานีที่3บาเยิร์นมิวนิกนี่คือคู่แข่งร่วมลีกที่มีชื่อพัวพันกับฮาแลนด์มาโดยตลอดแม้บอร์ดบริหารของทีมจะออกมายืนยันว่าไม่เคยสนใจดาวยิงชาวนอร์เวย์คนนี้เพราะพวกเขามีสุดยอดดาวยิงแห่งยุคอย่างพี่เลวานอยู่แล้วแต่ทว่าอายุการใช้งานของเลวานคงเหลืออีกไม่กี่ปีทำให้ตัวเลือกของฮาแลนด์นะครับก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยที่ผ่านมาดีลการซื้อขายผู้เล่นของบาเยิร์นกับดอทมุนด์ก็มีเห็นอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นมาริโอเกอร์เซ่มัตคูเมลรวมไปถึงพี่เลวานที่แม้จะหมดสัญญากับทัพเสือเหลืองแต่พวกเขาก็ดึงตัวจนกลายเป็นดาวยิงตัวหลักของทีมได้ในหลายปีหลังมานี้ซึ่งถ้าถามว่าโอกาสที่ชื่อของฮาแลนด์จะเวียนมาบรรจบกับบาเยิร์นมีมากน้อยขนาดไหนคงตอบว่าเป็นตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้หรอกครับแต่ก็ถือว่าพวกเขาเองนะครับเป็นมามือที่จ้องสอยอยู่แล้วเพราะว่านักเตะก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าแม้จะเล่นกับดอทมุนด์ก็สามารถยิงประตูได้มากมายแล้วถ้าย้ายมาร่วมทัพเสือใต้ที่ทรัพยากรโดยรวมดีกว่าน่าจะเพิ่มพูนและพัฒนาการความเฉียบขาดให้มีความร้อนแรงเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ได้อีกหลายเท่าอย่างแน่นอนล่ะครับสถานีต่อมาลิเวอร์พูลเอาจริงๆชื่อของลิเวอร์พูลกับฮาแลนด์ไม่ค่อยจะถูกเชื่อมโยงกันหาเท่าไหร่นักดูท่าทีจะมีโอกาสน้อยกว่าเพื่อนร่วมสังกัดอย่างจูดเบลลิงแฮมด้วยซ้ำแต่ทว่าการเชื่อมโยงล่าสุดที่มีนักข่าวจากสกายสปอร์ตเล่นประเด็นนี้ทำให้ข่าวมันดูมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นทันทีโดยประเด็นข่าวที่ออกมานะครับบอกว่าทัพหงแดงกำลังให้ความสนใจในตัวฮาแลนด์และตามส่องผลงานอย่างใกล้ชิดต้องการกระโดดเข้าร่วมวงแย่งกับบิ๊กทีมรายอื่นๆส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าต้องการมัดใจไม่ให้โมซาล่านะครับที่กำลังจะหมดสัญญาเซ็นสัญญาอยู่ไล่ล่าแชมป์ในทีมแอนฟิลด์ต่อไปแต่กระทั่งนี้นะครับผมได้ค่าฉีดสัญญาของฮาแลนด์ที่มีมูลค่าอยู่ราวๆ75ล้านยูโรอาจจะทำให้ข่าวตรงนี้ดูจะสวนกระแสกับความเป็นจริงไม่ใช่น้อยเพราะว่ากันตามตรงนะครับสถานการณ์การเงินของลิเวอร์พูลก็ไม่ได้คล่องมืออะไรมากมายนักประเด็นคันเหนของซาร่าเองก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์ให้ลงตัวเพราะดาวยิงชาวอียิปต์เองก็ต้องการมูลค่าที่สูงขึ้นดังนั้นแล้วนะครับถ้ามองกันตามความเป็นจริงโอเคแหละครับว่าเดี๋ยวนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่มันดูจะขัดกับนโยบายการทำทีมของเจอร์เก้นคล็อปที่ไม่ค่อยเน้นไปที่สตาร์มากเท่าไหร่รวมไปถึงตัวเงินที่ท่าค่าตัวสูงมากในระดับนั้นบอร์ดของทีมควรนำไปทุ่มและขยายสัญญากับซาร่าที่น่าจะเป็นเรื่องเหมาะสมกว่าเท่านั้นเองแหละครับสถานีต่อมาเรอัลมาดริด
เดินทางมาถึงทีมที่มีข่าวกับฮาแลนด์แบบหนักหน่วงที่สุดครับเพราะด้วยโปรเจกต์ใหม่ของทีมที่ต้องการรวมดาวและสตาร์สร้างยุคกาลาติกอสยุค2020กว่ามันก็ทำให้ชื่อของฮาแลนด์ถูกจับมาเชื่อมโยงอย่างหนาหูไปอย่างมากนอกจากเอ็มบัปเป้ที่เปเรสหัวเรือของราชาชุดขาวอยากได้แล้วก็มีฮาแลนด์นี่แหละครับที่จะเข้ามาสมทบอีกรายเนื่องด้วยขุมกำลังของเรอัลมาดริดในตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าแดนหน้าพวกเขาหวังพึ่งพากับคาริมเบนเซม่ามากเกินไปดังนั้นด้วยอายุของเฮียเบนแล้วนะครับตัวเลือกอย่างฮาแลนด์ถือว่าเหมาะสมไปอย่างมากทั้งเรื่องของฝีเท้าและอายุที่ยังใช้งานได้อีกนานหลายปีซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับมันคงไม่ใช่เรื่องแปลกท่าเรอัลมาดริดจะเป็นตัวเต็งเบอร์ต้นๆในช่วงซัมเมอร์เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาท่าเปเรสอยากได้ใครแล้วพร้อมทุ่มหนักและมักจะลงเอยด้วยการมาครอบครองแทบทุกครั้งไปนี่แหละครับทีมสุดท้ายปารีสแซงต์แชร์แมงแม้ปัจจุบันจะมีแนวรุกที่ดุดันมากที่สุดในโลกแต่ทว่าด้วยความไม่แน่นอนของเอ็มบัปเป้กองหน้าดาวรุ่งที่กำลังจะหมดสัญญากับสโมสรยังไม่มีทีท่าจะลดปากกาขยายสัญญาออกไปด้วยทำให้ปารีสนะครับอาจต้องมองหาลู่ทางรวมถึงมองหาตัวแทนเข้ามาไว้บ้างแล้วซึ่งแน่นอนว่าชื่อของฮาแลนด์ถือว่าสมน้ำสมเนื้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเงินไม่ใช่ปัญหาจากยอดทีมอย่างฝรั่งเศสจ่ายไหวแน่แต่ทว่าที่สำคัญคือจะเกลี้ยกล่อมและเบียดเอาชนะบิ๊กทีมอื่นๆอย่างไรเพราะถ้าหากวัดกระแสจากตามหน้าสื่อแล้วชื่อของปารีสถือว่ารั้งท้ายสุดเลยก็ว่าได้ในเรื่องของความน่าสนใจแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยครับด้วยความเป็นมหาเศรษฐีและมีโปรเจกต์มากมายมันก็อาจจะดีพอที่จะดึงดูดหัวหอกรายนี้เข้าสู่สังกัดได้เหมือนกันดังนั้นแล้วนะครับชื่อของปารีสเราก็ยังไม่ควรจะตัดออกจากสารระบบหรือมองข้ามว่าไม่มีโอกาสลงเอยกับฮาแลนด์ได้เพราะว่าสุดท้ายหากเจ้าของทีมบ้าบ้านเลือดทุ่มเกินนรกขึ้นมาไม่แน่ว่าฮาแลนด์อาจจะย้ายมาสร้างประวัติศาสตร์ที่ปารีสแซงต์แชร์แมงก็เป็นได้นะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดไลค์ให้เราด้วยนะ